รัฐบาลคุณจะทำอะไรอ่ะคุณต้องคิดซะก่อนก่อนที่คุณจะทำให้เงินหรือว่าคุณไปกู้เงินเข้ามาเนี่ยคุณต้องคิดว่าเราต้องแก้ไขได้นะที่เอามาเนี่ยแต่ไม่ใช่มายุ่งกับผืนแผ่นดินอย่างนี้มันไม่ใช่ไงนายกนี่ผมก็ครั้งแรกผมก็ชอบเขานะเห็นเขาทำบ้านเมืองเว้ยมันเปลี่ยนแปลงดีเว้ยทำไมมาตอนหลังไม่เป็นอย่างนี้แล้วคนที่ออกกฎหมายเนี่ยคนที่มาขายเนี่ยเขาจะอยู่อีกเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวมันก็ไปแล้วใช่ไหมแล้วเป็นไงอ่ะลูกหลานมันต้องมาเจอทุกอย่างเลยถ้ามึงวางเอาไว้เนี่ยวางระเบิดเวลาเอาไว้เนี่ยไม่ใช่มันสร้างเรื่องให้ลูกหลานต้องมาคอยแก้กันเหรอฝรั่งแขกที่อะไรเต็มไปหมดทั้งจีนทั้งหาเต็มประเทศนี่แล้วมึงจะไปทำอะไรอ่ะตั้งนักการเมืองทั้งคิดเสื้อขายชาติขายอะไรพวกนี้มันไม่ได้ทั้งนั้นแหละฮะแล้วคุณดูสังเกตไหมเวลาเขาพูดก็จะพูดเร็วๆพูดรับๆแล้วคุณรู้ว่าคนพูดเร็วๆมันจะมีความคิดอะไรอ่ะมันก็ไปตามอารมณ์ที่มันพูดไปแต่มันจะเข้าไปหัวสมองมันหรือเปล่ามันไม่รู้เรื่องนี้ผมว่าขอให้ท่านหยุดไว้ก่อนดีกว่านะครับแล้วก็ทำเป็นโมฆะไปก่อนนะครับแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่โอ้โหมันคือถ้าเกิดทำผิดแล้วก็อภัยยากอะเรื่องนี้ใช่ไหมคะเรื่องที่ดินอะไรเนี่ยที่ว่าเนี่ยผมก็เอาใจช่วยแต่ว่าไอ้ตรงนี้ผมก็ไม่ค่อยไม่ได้เอาใจช่วยเลยไอ้ตรงนี้ไอ้ข้อนี้นะฮะเรื่องขายเสร็จอะไรพวกเนี้ยไอ้ที่แล้วมันเนี่ยมันไปโดยที่แบบไม่มีใครรู้เรื่องอะไรกันเท่าไหร่เลยอะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอ้าวผ่านไปได้อะไรอย่างเงี้ยท่านก็เอาขี้มาให้นะครับก่อนเบลอเลยนะครับจิบหายแล้วมันดูจะไปล้างกันยังไงปฏิกิริยาของสังคมเป็นอย่างไรหลังจากศิระเจนจาคะปรินาออกมาบอกว่าทนไม่ไหวกับรัฐบาลนี้นโยบายนี้แล้วนั้นวันนี้สัญญาณขาลงนะครับของนโยบายดังกล่าวรุนแรงเพราะว่าหนึ่งในคนที่ตาสว่างแล้วนะครับคุณเสกสกลยังไม่ตาสว่างต้องดูต่อว่าพรรคคุณเสกสกลในการเลือกตั้งจะประกาศหนุนนโยบายที่สังคมเรียกว่าขายแผ่นดินหรือไม่แต่ว่าคนหนึ่งที่วันนี้มีแนวคิดตรงกับคุณศิระเจนจาคะปรินาโดยบังเอิญคือป่าเทพนะครับต้องย้ำว่าวันนี้ป่าเทพในการไลฟ์เมื่อคืนนี้ได้ออกมาโจมตีนโยบายที่สังคมเรียกว่านโยบายขายแผ่นดินอย่างดุเดือดป่าเทพใช้คำว่าไอ้ห่านะครับบอกว่านโยบายแบบนี้กูทนไม่ไหวนะครับแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือดอย่างรุนแรงนะครับก็ถือว่าถ้าถึงจุดที่ศิระยังวิจารณ์นะครับก็ยังพอทำเนาถึงจุดที่ปรินาวิจารณ์ก็ยังพอทำเนาแต่ถ้าถึงจุดที่แม้กระทั่งป่าเทพเองยังออกมาด่าเนี่ยผมว่าพลเอกประยุทธ์จะต้องทบทวนแล้วนะครับว่านโยบายที่ท่านมองว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ทั้งประเทศมองว่าเป็นการขายชาติขายแผ่นดินนั้นจะเป็นนโยบายที่สร้างความพินาศย่อยยับให้กับรัฐบาลหรือไม่นะครับเมื่อพูดถึงการตกต่ำของรัฐบาลนะครับพรรคการเมืองซึ่งเป็นพรรคใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศเป็นพรรคที่ชนะการเลือกตั้งตลอดตั้งแต่ปี44นะครับแล้วถ้า6566มีการเลือกตั้งก็ชนะอีกชนะทุกครั้ง2ทศวรรษรวด20ปีไม่ว่าจะในรัฐธรรมนูญ40รัฐธรรมนูญ50รัฐธรรมนูญ60นะครับก็คือพรรคเพื่อไทยวันนี้มีการประชุมนะครับแล้วก็เปิดศูนย์เลือกตั้งเพื่อไทยแสดงความพร้อมสู่การเลือกตั้งอย่างเต็มพิกัดนะครับคนที่มาร่วมประชุมนั้นมีทั้งหัวหน้าปัจจุบันคุณหมอชนน่านอดีตหัวหน้าคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์นะครับพลตำรวจโทวิโรจน์เปาอินอดีตหัวหน้าก่อนอดีตหัวหน้านะครับคุณเฉลิมอยู่บำรุงคุณพงศักดิ์เฮียเพ็งรุ่นใหญ่มายิ่งไปกว่านั้นนะครับคุณแพทองทานกับคุณพานทองแท้ขึ้นตำแหน่งที่ปรึกษาศูนย์เลือกตั้งแล้วก็มาประชุมวางแผนเลือกตั้งอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกนะครับพรรคเพื่อไทยบอกว่าตอนนี้มีความพร้อมในการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับในต้นธันวาจะเปิดตัวผู้สมัครครบ400เขตอย่างแน่นอนดังนั้นน่าจะเป็นพรรคการเมืองแรกในประเทศไทยที่เดินหน้าสู่ความพร้อมเลือกตั้งนะครับมีการแบ่งคลัสเตอร์ในการหาเสียงเลือกตั้งอย่างต่อเนื่องเป็นระบบนะครับอย่างไรก็ตามข่าวใหญ่ที่เพื่อไทยตอนนี้โดนเล่นนะครับนั่นก็คือการเปิดประเด็นเรื่องการจับมือกับพลังประชารัฐพลเอกประวิตรหรือแม้กระทั่งการย้ายมาเข้าเพื่อไทยของคุณธรรมนัสเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวต่างประเทศคุณแอนดรูว์มาร์แชลล์แมคเกเกอร์มีการโพสต์ภาพคุณธรรมนัสอ้างว่าจะเดินทางไปดูไบนะครับวันนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามคุณหมอชนน่านว่าตกลงคุณธรรมนัสจะมาอยู่พรรคเพื่อไทยแน่หรือไม่แล้วก็คราวนี้ถามค่อนข้างดุดันนะครับบอกว่าถ้ามาสมาชิกพรรคจะยอมรับได้หรือไม่คุณหมอชนน่านบอกว่ายังไม่ตอบเรื่องใครจะมาหรือไม่มาแต่ว่าโดยหลักการคือถ้าใครมาไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามคะแนนนิยมของพรรคตกต่ำพรรคไม่เอาอย่างแน่นอนแต่ยังไม่ได้ตอบเรื่องของคุณธรรมนัสชัดเจนแต่อย่างใดนะครับบรรยากาศในสภาวันนี้เต็มไปบรรยากาศที่ทำเนียบวันนี้เต็มไปด้วยความสับสนอลหม่านนะครับเพราะว่าข่าวเรื่องยุบสภา24ธันวายังรุนแรงพลเอกประยุทธ์เมื่อสักครู่นี้ผู้สื่อข่าวถามแล้วนะครับว่าตกลงจะยุบสภาหรือไม่คนที่มีอำนาจในการเซ็นยุบไม่ยุบนั้นเข้าข่ายวิญญาณพลเอกประวิตรสิงห์นะครับไม่ตอบว่าไม่รู้แต่ใช้วิธีสะบัดก้นเดินหนีขณะที่พลเอกประวิตรเองนั้นนักข่าวถามเรื่องจะยุบสภาเดือนธันวาหรือไม่นะครับ
ก็พลเอกประวิตรใส่หน้านะครับแล้วก็ไม่ขอตอบแต่อย่างใดเข้าสู่ภาวะลุงป้อม I know nothing เหมือนเดิมนะครับคุณหมอชนน่านก็มายืนยันนะครับว่ากระแสข่าวที่บอกว่าคุณหมอเป็นคนพูดเรื่องยุบสภา24นั้นเป็นอย่างที่ผมบอกในรายการตาสว่างเมื่อวานนี้นะครับว่าคุณหมอไม่ได้เป็นคนพูดแต่เป็นคำถามที่นักข่าวถามแล้วก็ถามกันไปถามกันมาจบด้วยการบอกว่าหมอชนน่านเป็นคนบอกว่ายุบ24พลเอกประยุทธ์ก็ไล่ให้ไปถามคนที่พูดหมอชนน่านวันนี้ออกมายืนยันว่าท่านไม่ได้เป็นคนพูดเรื่องนี้แต่อย่างใดนะครับดังนั้นไม่ทราบว่าจะเป็นใครพูดนะครับพลเอกประวิตรไม่รู้ว่ามีการเลือกตั้งหรือเปล่าแต่ลูกน้องพลเอกประวิตรเหมือนกับรู้ทางลมว่าจะมีการเลือกตั้งนะครับเลขาธิการพลังประชารัฐสันติพร้อมพัฒน์ออกมาแถลงแล้วว่าจะมีการจัดประชุมสัมมนาส.ส.พลังประชารัฐเตรียมความพร้อมสู้ศึกเลือกตั้งนะครับติวเข้มส.ส.ในเรื่องกฎหมายลูกขณะเดียวกันนะครับพรรคการเมืองรัฐบาลอื่นๆมีความเคลื่อนไหวอย่างไรประชาธิปัตย์เองนั้นตอนนี้มีคนออกนะครับส่วนใหญ่คนที่ออกก็ต้องพูดกับท่านผู้ชมตรงๆว่าเป็นคนที่ไม่ได้ทำงานในพรรคมานานแล้วตั้งแต่ปี62แต่ส่วนใหญ่สังคมไม่รู้ดังนั้นเมื่อสังคมไม่รู้ก็เลยคิดว่ามีแรงกระเพื่อมจากการออกไม่ว่าจะเป็นคุณนิพิษหรือคุณไตรรงค์สุวรรณคีรีวันนี้นักข่าวไปถามคุณชวนนะครับว่าการออกของคนหลายคนในพรรคนั้นประชาธิปัตย์กังวลหรือไม่คุณชวนบอกว่าไม่กังวลเลยแต่ว่าระยะเวลาในการออกนั้นก็จะได้รู้ใครเป็นใครมีการเปิดเผยนะครับว่ามีขบวนการไปตั้งพรรคใหม่แล้วมาล่าเหยื่อล่าเพื่อนๆในพรรคแล้วก็พูดต่อไปว่าคนที่ออกไปนั้นตอนอยู่พรรคก็ได้เป็นรัฐมนตรีไปอยู่พรรคอื่นก็ไม่รู้จะได้เป็นรัฐมนตรีหรือเปล่าแล้วก็บอกว่าการเมืองยุคนี้มันมีเรื่องของค่าตัวเข้ามาเกี่ยวข้องไม่อยากให้เป็นแบบนี้ต่อไปขณะที่ภูมิใจไทยนะครับยืนยันว่าพรรคแข็งแกร่งพร้อมสู้ในการเลือกตั้งนะครับณัชนนท์ศรีก่อเกลือ ส.ส.สงขลารองโฆษกภูมิใจไทยบอกว่าพร้อมปักธงกทม.และจะได้เก้าอี้ส.ส.เพิ่มในการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างแน่นอนเดี๋ยวเล่าฟังคุณหมอชนน่านตอบคำถามเรื่องคุณธรรมนัสกับคุณชวนเรื่องขบวนการล่าเหยื่อปล้นส.ส.ประชาธิปัตย์ด้วยพรรคใหม่บางพรรคดูครับกรณีที่ยังเปิดตัวผู้สมัครไม่ครบนี่ส่วนหนึ่งก็ยังรอกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัสอยู่หรือเปล่าคะเพราะล่าสุดเห็นว่ามีการบินไปที่ดูไบด้วยเรื่องที่จะมีส.ส.ย้ายเข้าย้ายออกเนี่ยตรงนี้ไม่ได้เป็นประเด็นครับเราก็ยังไม่มีความชัดเจนการเปิดตัวเราเน้นผู้สมัครที่ทำในพื้นที่ไปทำงานในพื้นที่แล้วมีพันธสัญญากับพรรคว่าถ้าการทำงานในพื้นที่เนี่ยไม่ได้รับความนิยมกระแสนิยมกับพี่น้องประชาชนไม่เป็นที่นิยมเนี่ยพรรคอาจจะมีการพิจารณามีการเปลี่ยนตัวได้ทุกเวลาก่อนเลือกตั้งอย่างเช่นผู้ทำงานเนี่ยครับจะมีผลกระทบไหมว่าหากสมาชิกพรรคหรือแกนนำพรรคบางคนอาจจะไม่สนับสนุนให้คุณทำงานเข้ามาเพราะว่าอาจจะมีฐานเสียงต่อพรรคเพื่อไทยอะไรอย่างเงี้ยถามว่าถ้ามีการย้ายเข้ามาแล้วจะมีผลกระทบต่อคะแนนนิยมเราหรือไม่อันนี้เราพิจารณาเป็นลำดับแรกสุดเลยนะครับในการทำงานของพรรคเพราะเราเองเนี่ยเราถือว่าเป็นพรรคของพี่น้องประชาชนแสดงว่าถ้ามีผลมากๆก็คือไม่เปิดรับกลุ่มไว้เองไม่ได้ระบุว่าเป็นกลุ่มไหนครับถ้ามันเป็นเงื่อนไขอย่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาพิจารณาไม่ว่ากลุ่มไหนใครก็แล้วแต่ได้เข้ามาแล้วทำให้ภาพของภาพลักษณ์ของพรรคคะแนนนิยมของพรรคเกิดการต่อต้านในพรรคเนี่ยแม้แต่บุคคลคนเดียวก็ต้องเข้าไปดูแลเข้าไปบริหารจัดการนะครับต้องยอมรับปัจจุบันเนี่ยพรรคเขาไม่โดดเด่นมากนะมันมีคนไปตั้งพรรคใหม่แล้วก็ล่าเจือโทษนะล่าเพื่อนๆในพรรคมีคนมาบอกผมครับมีคนที่ออกไปแล้วมาชวนออกไปจากพรรคเพื่อไปอยู่บางคนก็ออกบางคนก็ไม่ออกผมก็ไม่อยากให้ใครออกครับแต่ละคนก็มีศักยภาพทั้งนั้นนะครับใครที่มาลาผมก็เตือนทุกคนว่าอย่าออกเลยเพราะว่าใครออกจากพรรคไปก็เท่าที่ดูมักจะมีปัญหาภายหลังทั้งนั้นแล้วก็ช่วงวิกฤตเวลาพรรคมีปัญหาไม่ค่อยเป็นที่นิยมมากนักมันจะเป็นการวัดคนเหมือนกันที่ออกไปพรรคให้เป็นรัฐมนตรีนะครับส่วนใหญ่ได้เป็นรัฐมนตรีของพรรคซึ่งแต่อยู่พรรคอื่นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะได้เป็นถ้ามีคนออกไปอีกจากพรรคมันก็แน่นอนมันกระทบนะใครจะบอกว่าไม่กระทบก็ไม่จริงอ่ะมันมีค่าตัวกันก็เลยทำให้เราการเมืองเราก็ผมก็เลยต้องย้ำเรื่องบ้านเมืองสุจริตบ่อย